สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและปรับแต่งภาพนอกจากการพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารแล้วนะคะโปรแกรม Microsoft Word ยังสามารถแทรกไฟล์รูปภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆลงไปได้ด้วยเช่นกันหากแต่การทำงานกับวัตถุเหล่านั้นจำเป็นต้องทราบถึงวิธีการนำเข้ามาและใช้งานซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้นะคะการแทรกรูปภาพนะคะใส่ลงในเอกสารสามารถทำได้2รูปแบบคือการแทรกไฟล์รูปภาพที่ผู้ใช้มีอยู่แล้วนะคะซึ่งการแทรกไฟล์รูปภาพที่ผู้ใช้มีอยู่แล้วนะครับจะเป็นการแทรกไฟล์รูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องนะคะและการแทรกรูปภาพที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเรียกว่าการแทรกแบบออนไลน์พิกเจอร์นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างการแทรกภาพจากไฟล์รูปภาพที่มีอยู่การแทรกไฟล์รูปภาพลงในเอกสารจากการนำเอาภาพที่ผู้ใช้มีอยู่แล้วมาแทรกเข้าไปนะคะสามารถทำได้ดังนี้1 นะคะคลิกปุ่ม Ribbon Insert นะคะ2คลิกเลือกคำสั่ง Picture นะคะ3นะคะในหน้าต่าง Insert Picture นะคะให้คลิกเลือกตำแหน่งนะคะที่เราเก็บไฟล์ภาพนั้นไว้ค่ะ4นะคะคลิกเลือกรูปภาพ5คลิกปุ่ม Insert ค่ะจากผลลัพธ์นะคะเราก็จะได้ตัวอย่างการแทรกไฟล์รูปภาพนะคะที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะต่อไปนะคะเป็นการแทรกภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าออนไลน์พิกเจอร์นะคะในโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน2013นะคะสามารถนำรูปภาพจากในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะมาใช้งานได้ทันทีซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ1 นะคะให้เราคลิก Ribbon Insert ค่ะ2คลิกเลือกออนไลน์พิกเจอร์นะคะ3จะแสดงหน้าต่างของการ insert picture นะคะซึ่งมีอยู่2 ส่วนก็คือมี bring image search นะคะแล้วก็มี onewrite personal นะคะซึ่งจากการค้นหานะคะให้เราเลือกช่อง search นะคะก็คือ bring image search นะคะให้เราพิมพ์ชื่อรูปภาพที่ต้องการค้นหาจากนั้นนะคะให้เราคลิก search จะปรากฏ dialog box ผลลัพธ์ขึ้นมานะคะให้เราเลือกรูปภาพที่ต้องการนะคะหลังจากนั้นคลิกปุ่ม Insert อีกครั้งค่ะนี่คือผลลัพธ์การแทรกภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนไลน์พิกเจอร์ค่ะต่อไปนะคะเป็นการปรับขนาดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Resize Picture นะคะขนาดของไฟล์รูปภาพหรือวัตถุที่ถูกแทรกเข้ามาในงานเอกสารนั้นถ้ามีขนาดใหญ่มากๆนะคะหลังจากนำเข้ามาขนาดจะลดลงอัตโนมัติหากเป็นขนาดที่ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้การปรับขนาดเองนะคะคลิกเลือกรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการจะปรับขนาดให้เห็นกรอบพื้นที่ของวัตถุนั้นๆก่อนนะคะ2คลิกเลือกบริเวณมุมใดๆนะคะของกรอบพื้นที่โดยให้สังเกตนะคะว่าตัวชี้เมาส์เปลี่ยนรูปร่างเป็นลูกศรมุมนะคะเราสามารถเลือกยืดขยายได้ตามความต้องการนะคะซึ่งถ้าเกิดให้รูปภาพปรับตามมาตรฐานนะคะเราจะต้องเลือกมุมใดมุมหนึ่งนะคะเพื่อที่จะปรับย่อขนาดของรูปภาพนะคะแต่ถ้าหากเราปรับขนาดตามลูกศร นะคะเราก็จะได้ขนาดที่ไม่สมอัตราส่วนของภาพนั้นๆ นะคะซึ่งเราสามารถเลือกเมาส์ปรับขนาดตามต้องการนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปรับขนาดภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Resize a Picture ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตัดภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าCrop a Picture นะคะวิธีการตัดภาพนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ1 นะคะคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการปรับขนาดโดยการตัดขอบภาพนะคะให้เห็นกรอบพื้นที่ของวัตถุนั้นๆก่อนนะคะ2 นะคะคลิกเลือก
คำสั่งนะคะ ribbon format นะคะที่กลุ่มไซส์ของ picture tool นะคะให้เราเลือกคำสั่ง crop ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะปรากฏตามผลลัพธ์ตามในรูปนะคะแล้วให้เราคลิกค้างบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะให้เราเลือก crop ภาพตามความต้องการของเราเลยค่ะหรือคลิกเมาส์ปรับขนาดนะคะเมื่อเราได้เลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกไปยังพื้นที่นอกรูปภาพนะคะเมื่อปรับขนาดอะไรเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะผลลัพธ์นะคะภาพที่ได้หลังจากครอปค่ะนี้ก็จะเป็นการตัดภาพหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าครอปอะพิกเจอร์นะคะต่อไปเป็นการลบพื้นหลังของรูปภาพนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า remove background นะคะภาพบางภาพนะคะเมื่อเราแทรกเข้ามาแล้วสีของพื้นหลังนะคะอาจจะไม่สวยหรือไม่เหมาะสมผู้ใช้สามารถลบพื้นหลังเหล่านั้นทันทีได้เองนะคะโดยสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ1นะคะคลิกเลือกรูปภาพที่เราต้องการลบพื้นหลังออกนะคะ2คลิกเลือกคำสั่งที่ ribbon format นะคะ3นะคะคลิกเลือก remove background นะคะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มคำสั่งของ adjust นะคะให้เราคลิกเลือก1ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะปรากฏการ remove background นะคะซึ่งในภาพของตัวอย่างนะคะมันจะเป็นภาพที่เราครอปมาก่อนหน้านี้นะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดภาพของเรานะคะที่เราต้องการลบ background ออกนะคะให้เราเลือกในส่วนของรูปภาพนะคะตามความเหมาะสมนะคะซึ่งในภาพตัวอย่างนะคะจะเป็นรูปผีเสื้อนะคะแต่รูป background จะถูก remove ออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้เราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แท็บเครื่องมือเพิ่มนะคะซึ่งแท็บเครื่องมือพวกนี้นะคะเป็นการสร้างจุดมาร์กนะคะคือเก็บส่วนของภาพไว้นะคะก็คือ mark area to keep อันนี้จะเก็บส่วนของภาพไว้นะคะต่อไปเป็น mark area to remove นะคะก็จะเป็นการสร้างจุดมาร์กคือลบส่วนของภาพนั้นๆไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น delete mark นะคะก็จะเป็นการลบจุดมาร์กต่างๆนะคะส่วน discard all change นะคะก็คือยกเลิกทั้งหมดค่ะต่อไปเป็น keep change นะคะก็คือยืนยันคำสั่งทั้งหมดนะคะซึ่งเราคลิกนอกกรอบพื้นที่1ครั้งนะคะก็จะได้ภาพผลลัพธ์นะคะในการ remove background ออกค่ะต่อไปนะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือการยกเลิกการปรับแต่งภาพนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า reset picture นะคะการยกเลิกการปรับแต่งภาพนะคะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ภาพนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมที่ไม่ได้มีการตกแต่งใดๆจะเป็นภาพเหมือนต้นฉบับในครั้งแรกที่แทรกเข้ามาในงานเอกสารผู้ใช้สามารถทำการยกเลิกการปรับแต่งภาพได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกภาพนะคะที่ต้องการยกเลิกการปรับแต่งนะคะ 2. คลิก Ribbon Format ค่ะ 3. นะคะให้เราคลิกในกลุ่มของ Adjust นะคะแล้วให้เลือก Reset Picture ค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิก1ครั้งค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นการใช้คำสั่ง reset picture นะคะเพื่อทำการยกเลิกการปรับแต่งภาพตามผลลัพธ์นี้เลยนะคะ